สวัสดีครับนักเรียนครับสวัสดีนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่5ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับครูก๊อตอีกเช่นเคยนะครับในวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราได้เรียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับกีฬาประเภทเดี่ยวนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเช่นนะครับวิ่งนะครับ100เมตรคนเดียวนะครับกีฬาต่อยมวยนะครับกีฬาเทควันโดนะครับกีฬาปัญจักรศิลัตนะครับกีฬายกน้ำหนักนะครับกีฬาทุ่มน้ำหนักนะครับแล้วก็กีฬาประเภทคู่นะครับที่มีทั้งประเภทคู่และประเภทเดี่ยวนะครับเช่นนะครับปิงปองนะครับเปตองนะครับปิงปองถ้าเล่นมีการแข่งขันแบบเล่นคนเดียวนะครับแล้วก็มีการแข่งขันแบบเป็นคู่นะครับส่วนเปตองนะครับก็มีทั้งประเภทคู่ประเภทเดี่ยวและประเภททีมนะครับแล้วก็กีฬาประเภททีมนั้นมีอะไรบ้างนะครับที่ครูได้บอกนักเรียนแล้วก็สอนทักษะนักเรียนไปนะครับก็คือนะครับกีฬาฟุตบอลนะครับฟุตบอลนะครับต้องเล่นกัน11คนนะครับก็คือฟุตบอลที่ว่าเป็นมาตรฐานจริงๆนะครับแต่ว่าการแข่งขันนะครับอยู่ขึ้นอยู่กับฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับกีฬาตะกร้อนะครับกีฬาตะกร้อลูกตะกร้อมีลักษณะยังไงนะครับวิธีการเล่นตะกร้อกฎของกติกานะครับของการเล่นกีฬาชนิดต่างๆนะครับครูก็ได้อธิบายนะครับให้นักเรียนนะครับทำความเข้าใจในคลิปที่แล้วนะครับส่วนในคลิปนี้นะครับครูก็จะมาพูดนะครับเกี่ยวกับประโยชน์ของการเล่นกีฬานะครับประโยชน์ของการเล่นกีฬานะครับหนึ่งเลยนะครับทำให้นะครับสุขภาพนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับเราได้ออกกำลังกายนะครับเขาบอกว่านะครับเราออกกำลังกายวันละ30นาทีนะครับทำให้นะครับร่างกายนะครับหลั่งฮอร์โมนนะครับแห่งความสุขออกมานะครับก็คือนะครับได้ออกกำลังกายนะครับสองนะครับก็คือพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเรานะครับช่วยนะครับพัฒนานะครับด้านนะครับสมาธินะครับความคล่องแคล่วว่องไวนะครับความทนทานความอดทนนะครับ3นะครับได้สร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่นนะครับการที่เราเล่นกีฬานะครับเราก็ได้นะครับสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่นนะครับอีกเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าถ้าเราเล่นกีฬาประเภททีมนะครับเราก็นะครับจะต้องไปพบปะกับเพื่อนนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับว่าเราจะเล่นต่อยังไงหรือเล่นยังไงดีนะครับ4นะครับทำให้จิตใจแจ่มใสนะครับทำให้ร่าเริงนะครับเมื่อเราเกิดความสนุกสนานนะครับเราก็ร่าเริงนะครับอารมณ์ดีนะครับไม่เครียดนะครับและข้อสุดท้ายนะครับก็คือช่วยให้เรามั่นใจตัวเองมากขึ้นนะครับการที่เราได้ไปพบปะผู้คนนะครับพูดคุยนะครับเข้าสังคมนะครับทำให้เรานะครับมีความมั่นใจตัวเองมากขึ้นนะครับเพราะว่านะครับเรามีสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับมีจิตใจที่แจ่มใสนะครับในการเล่นกีฬานะครับหรือการออกกำลังกายต่างๆนะครับครูก็อยากให้นักเรียนนะครับทุกคนนะครับออกกำลังกายนะครับอย่างน้อยอาทิตย์ละ3ครั้งก็ได้ครับครั้งละ30นาทีนะครับเพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ต้องขอลานักเรียนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ